วัสดีครับวันนี้เราพามาเที่ยวโปรไดมาชมโปรเช่3คันครับคันแรกเป็นเทคอาร์ตแมกนัมนะครับคันที่2ก็เป็น991 4S นะครับเชิญชมเลยครับผมอ๋อลืมอีกคันครับคันนี้ 991.2 นะครับเป็นชุดเทคอาร์ตเชิญชมครับผมอันนี้ชมคันแรกก่อนนะครับเป็นคาเยนตัวเฟสลิฟต์นะครับไมเนอร์เชนแล้วใส่ชุดเทคอาร์ตรอบคันตัววอยด์บอดี้ตัวนี้มีชื่อว่าแมกนัมนะครับเป็นชื่อที่ทางเทคอาร์ตตั้งขึ้นมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางเทคอาร์ตครบรอบ30ปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างในชุดคิดตัวนี้นะครับเริ่มต้นก่อนนะครับตัวนี้กันชนหน้านี่เป็นกันชนเต็มนะครับจะเห็นว่าโป่งนี่มีความอ้วนมากขึ้นนะครับไฟตัวใหม่ก็สวยงามมากข้างในเป็นโครมดำขอบไฟแล้วก็พ่นเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมกับฝากระโปรงบานหน้าเปลี่ยนทั้งตัวมีออปชั่นคาร์บอนนะครับตัวนี้พยายามทำให้เหมือนตัวครบรอบ30ปีถ้าเข้าไปดูในเว็บจะเห็นว่ามีส่วนต่างๆที่เป็นคาร์บอนเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนแรกบนฝากระโปรงมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับชุดพวกนี้ก็จะเป็นของไทการ์ดหมดเลยนะพวกไฟ LED ตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวกับไฟเดย์ไลท์ในตัวนะครับใช้อยู่ในหลอดเดียวกันเลยคุณภาพค่อนข้างดีมากครับไฟตัวนี้ด้านล่างก็จะเป็นคาร์บอนที่ทำเสริมขึ้นมาปกติจะไม่มีคาร์บอนเลยตรงนี้ให้ทำเป็นคาร์บอนเพิ่มขึ้นมากล้องหน้าเป็นเบรกคาร์บอนเซรามิกตัวนี้เป็นล้อ IDV1 นะครับ22นิ้วเป็นแบบ3ชิ้นเรียกว่า Track Spec SL นะครับพอดีเจ้าของเนี่ยแต่งมันตั้งแต่คายเยนรุ่นแรกแล้วก็ย้ายมาใส่คันนี้นะครับจริงๆเขาก็มีร้อยชิ้นหนึ่งมาสลับกันแง่คาร์บอนพวกนี้ที่ร้านเราก็รับทำหมดนะครับมีประกันด้วยว่าไม่เหลืองสามารถเคลมกับเราได้ถ้างานออกมาไม่ดีอันนี้โป่งที่ว่านะครับจะหนาออกมาประมาณข้าว25มิลต่อข้างนะครับข้อเดิมนะตอนนี้กำลังรอท่อของคาร์บูวิกเข้ามาอยู่ชิ้นสบายเลยตอนรู้สปอยเลอร์ก็มีส่วนของคาร์บอนเช่นเดียวกันครับอันนี้มีพวงมาลัยคัสตอมของเทคอาร์ด้วยนะครับอันนี้สั่งมาเป็นแบบเรียบๆเป็นตัดข้างล่างตรงเป็นคาร์บอนบนล่างนะครับพวงมาลัยตัวนี้ก็จะมีความหนาขึ้นประมาณไม่แน่ใจเดิมเท่าไหร่นะครับแต่ขยายขึ้นมาหลายเรื่อยๆจะเริ่มที่370
มิลนะครับความหนาก็จะจับกระชับได้มากขึ้นเทียบกับหมอนเดิมว่าลายนี้ก็เพื่อให้แมทช์กับตัวรถภายในได้นะครับสามารถเลือกได้หมดจะเป็นได้สีอะไรก็ได้นะสีแดงอันนี้ก็เลือกตามภายในรถคันนี้ลองมาชมคันต่อไปครับอันนี้เป็นคอร์สเซอร์ล่าข้าวต้ม 1.1 เวอร์ชันแรกนะครับอันนี้ก็มาใส่ชุด KWที่เป็นรุ่นไฮดรอลิกลิฟติ้งยกข้างหน้าได้นะครับตอนนี้เป็นตัวไฮดรอลิกที่เป็นการควบคุมน้ำมันยกข้างหน้าได้นะครับโดยขุดกดมีขุดกดมาให้ในภายในรถไฟท้ายนี่ก็เปลี่ยนจากตัวสีแดงเป็นตัวแบบใสเป็นออชั่นคอร์สแล้วก็สปิสปอยเลอร์หลังเอโร่ครับเป็นของ Porsche ของโรงงาน Porsche นี่เดียวกันนะเรียกว่า Aero Club ตัว 4X เนี่ยบอดี้มันจะกว้างขึ้นประมาณ20มิลนะที่ประตูธรรมดาล้อก็จะใส่กันประมาณ12นิ้วข้างหลังที่ประตูธรรมดาประมาณ16นิ้วนี่เป็นท่อคาร์บอนจริงถ้าเป็นเมืองนอกก็จะออกเสียงว่าคาร์บูชนะครับเป็นของสโลวาเนียไทเทเนียมของมันมาสรุปใส่โชว์เข้าไปส่วนล้อก็อาจจะเคยเห็นมาแล้วเป็นไฮเปอร์ฟอร์มสีไฮเปอร์คอมเป็นสีชุดที่ค่อนข้างคนมากครับพี่ตอนนี้ไฮเปอร์ฟอร์มนี่สีนี่เป็นสีพิเศษไมอามี่บลูไม่ใช่แร็ปนะครับอันนี้เป็นสีจริงตัวที่ยกขึ้นทำให้ตัวเดินได้แล้วก็เวลาลงมาก็จะอยู่ที่ระดับที่เราเซตตรงตัวเกลียวตัวนี้ไว้นะครับจะดูนะครับคันนี้ก็เป็น Carrera 991.2 เป็นตัว Commander Chain ประมาณจะใส่พาร์ทเทคอาร์ตนะครับเรามาดูรายละเอียดว่าพาร์ทเทคอาร์ตแท้ของแท้นี่ทำไมราคาถึงแพงนะครับลองดูเนื้องานกันงานเนื้องานนี่จะเหมือนพวกชิ้นงานโรงงาน Porsche เลยคือจะมาจุดยึดต่างๆเนี่ยพวกนี้เขาจะทำมาเขาจะแกะจากกล่องมาเนี่ยจุดยึดพวกนี้จะมาหมดเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรกับมันเนื้องานเป็น ABS พลาสติกนะครับจุดยึดนี่จะทำมาให้หมดเลยนี้เป็นวิงหลังเวอร์ชั่น2นะครับเนื่องจากเครื่องตัวใหม่เครื่องเทอร์โบเนี่ยเขาจะทำช่องนี้ให้ลมเข้าไปที่ชุดกรองอากาศได้มากขึ้นให้ลมเข้าตรงนี้ได้มากขึ้นของเดิมนี่จะเป็นปิดตันไปหมดเลยครับโดยเราจะถอดชิ้นวิงชิ้นนี้นะครับออกก็จะเปลี่ยนตัวนี้ทั้งขาเลยเนี่ยอากาศก็จะเข้าในช่องนี้ได้คันนี้ก็สีเป็นคันแรกครับที่เราเพิ่งได้ทำคันนี้จะมีหลักสีรุ่นนี้เนี่ยสังเกตนะครับเมืองไทยส่วนมากก็จะเป็นท่อที่ออกตรงกลางแบบนี้อันนี้คือเป็นท่อสปอร์ตเอ็กซอสก็คือกดเสียงดังได้เงียบได้ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยท่อมันจะเป็นออกสี่ครับ
จะกดปรับอะไรไม่ได้พ่อก็ต้องเลือกให้ตรงรุ่นรถเข้ามาตัวนี้ก็เป็นชิ้นหนึ่งที่ของเทคอาร์นะครับโดยของเดิมมันจะเป็นช่องรูกลมๆธรรมดาเนี่ยพอดีเพิ่งติดไปเลยมีเทปกาวก็จะเปลี่ยนชิ้นดำๆตัวนี้ใหม่แล้วก็ติดเป็นคลีปซึ่งมาพ่นสีเดียวกับตัวรถมาใส่เข้าไปเพิ่มดูไกลก็จะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็ถึงว่าคันนะอันนี้คือดิฟเฟอเรนเซอร์ที่จะออกแบบข้างหลังเป็นเล็กๆลิ้นหน้าทั้งลิ้นหน้าลิ้นหน้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลิ้นครอบอย่างเดียวจะมีตัวชิ้นดำๆด้านล่างนะข้างที่ไว้ยึดให้เรื่องความแข็งแรงชิ้นด้วยตัวกลางด้วยเพื่ออันนี้เขาออกแบบมาตามไอโรไดนามิกจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ลิ้นเสียบเข้าไปอย่างเดียวแต่ยังอุปกรณ์หลายอย่างติดเข้าไปด้วยง่ายๆเป็นพลาสติกชิ้นเลยเราก็รอชมว่าตอนติดตั้งไปจะเป็นไงติดตั้งเสร็จนี่จะนำรูปสวยๆมาลงไปให้ชมอีกทีนะครับกับการไฟล่าสีเงินคันนี้ครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับ